มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพราะรักเป็นเหตุเก่งทัชยะโดนแม่ยกถล่มตามจีพระเอกหมอลำนุ๊กเกอร์อยู่ๆนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันก็มีภาพกอดคอกับหนุ่มหล่อแต่ว่าซูมยังไงก็ไม่ใช่พระเอกหมอลำนุ๊กเกอร์กฤษกรบุญมาล่าสุดได้เจอเก่งทัชยะที่เป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสรวงองค์ปู่ทาเวสสุวรรณยันหนุนดวงที่วัดราชศรัทธาธรรมวัดบางชันหลังจากจบพิธีนักร้องเสียงดีก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวนะคะล่าสุดมีคนเห็นรูปขี่คอหนุ่มคนเก่าครับเคยเป็นข่าวแล้วคนนี้ชื่อว่าน้องโฮมพอดีไปเขาดาวด้วยกันแบบนี้ถามว่าเรียกว่ารีเทิร์นหรือเปล่าซึ่งเก่งตอบว่าน้องเป็นนักดนตรีในวงอยู่แล้วไปเขาดาวด้วยกันก็เลยถ่ายรูปด้วยกันเป็นช็อตพิเศษฝาก FC แล้วเราเองก็เล่นกันแบบนี้อยู่แล้วมันมีนัยยะว่าจะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆน้องโฮมเราบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าน้องทำงานด้วยกันไม่มีอะไรลึกซึ้งมากไปกว่านั้นหลายคนคิดว่าคงจะหมดลุ้นเรากับน้องนุ๊กเกอร์พระเอกหมอลำไปแล้วใช่ไหมก็ยังลุ้นกันต่อได้ครับจริงๆเหมือนกับที่เคยบอกว่ามันเป็นช่วงปีใหม่ทำงานหนักกันทั้งคู่หลังจากปีใหม่ก็คงได้เดินเกมกันต่อแบบนี้ไม่กลัวว่าน้องนุ๊กเกอร์เข้าใจผิดเหรอมันก็ต้องมีชั้นเชิงของผมบ้างไม่อย่างนั้นมันก็ดูเหมือนว่าเราง่ายเกินไปคือผมเองก็ยังเดินหน้าจีบต่อไปนะครับแต่ว่าจะจีบใครมันก็ต้องมีเกณฑ์หน่อยไม่อย่างนั้นทุกอย่างมันจะดูง่ายเกินไปหรือว่าอะไรก็ได้กับน้องนุ๊กเขามีแววใจอ่อนหรือเปล่าก็มีอยู่นะครับก็เตาะไปเรื่อยๆครับพยายามหาโปรเจกต์ให้น้องมาทำกับเราอยู่เรื่อยๆเวลาทำงานรักมันก็อาจจะเกิดในช่วงนั้นบรรดาแม่ยกว่าอย่างไรบ้างมีทั้งเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจส่วนที่สนับสนุนก็มีส่วนที่ไม่สนับสนุนก็มีบ้างต้องบอกว่าเราเป็นศิลปินเราว่า FC เราโหดแล้วนะของเขาคือแม่ไงครับบางคนเขาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจจริงๆนะทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วครับแต่สำหรับเก่งมองเรื่องของการทำงานเป็นหลักด้วยเรื่องแบบนี้ผมเองไม่อยากที่จะรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปถึงแม้สุดท้ายไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งก็ตามแต่รู้สึกว่าอย่างน้อยๆก็มีข่าวให้พูดถึงตัวน้องนุ๊กเกอร์เขากังวลไหมเพราะว่าแม่ยกก็คือชีวิตของเขาเหมือนกันเขาก็กังวลนะจริงๆผมมองว่าน้องไม่ออกมาปรึกษาอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องคอมเมนต์มันแรงเขาบอกว่าเขาไม่อ่านแต่บางทีเขาก็เข้าไปตอบบ้างหมายถึงว่าคุยกันต่อจะจูงมือกันไปด้วยกันหรือว่าทางใครทางมันถูกไหมตัวเราก็แค่เว้นระยะห่างให้รู้สึกว่ามันโอเคเหมือนที่บอกไว้พอเสร็จช่วงเขาดาวหลังจากนี้เราคงต้องคุยกันอีกสักรอบนึงตอนนี้รอน้องสรุปความสัมพันธ์หรือเปล่าก็รอน้องสรุปครับจริงๆเวลามีคนเข้ามาคุยเราเองก็คุยเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นปกติพอรักเป็นเหตุจริงๆค่ะเก่งทัชยะโดนแม่ยกถล่มตามสีพระเอกหมอลำนุ๊กเกอร์ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ